สวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีครับน้องลูกตาลน้องลูกตาลเข้าเวรอยู่ใช่ไหมคุณพลอยสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างได้ทําครั้งที่แล้วบ้างอย่างครับทำแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้เขียนลงกระดาษคำตอบอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอมาร์คข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยคุณพลอยใช่ไหมครับสักครู่นะครับทำไม่ทันเยอะเหมือนกันอันนี้เป็นครั้งที่3เนาะเดี๋ยวเรามาร์คไปด้วยกันดูพัฒนาการคุณพลอยครั้งที่สามครั้งการบ้านครั้งที่สองทายกี่ข้อครับ10 ข้อค่ะ18เองค่ะ18จาก40ถูกไหมครับใช่ค่ะแต่ทำไม่ทันประมาณ13 ข้อโอ้นี่เป็นปัญหาเลยเนาะที่ทำไม่ทันทำในคอมแล้วมันเหมือนแบบเล่นขึ้นเล่นลงเล่นไปเล่นมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลืมคำถามเราจะเล่นอย่างเงี้ยอยู่หลายรอบอย่างงั้นต้องค่อยๆฝึกไปเพราะมันจะมีแบบทั้งคอมพิวเตอร์เบสแล้วก็เปเปอร์เบสถ้าเกิดอย่างนี้ทำในคอมไม่สะดวกตอนสอบอาจจะขอสอบเป็นแบบเปเปอร์ก็ได้เนาะดีกว่าใช่ไหมคอมพิวเตอร์เบสจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะถ้าเป็นเปเปอร์คือเขาจะให้กระดาษมาเป็นกระดาษคําถามคําตอบแบบของเราเนี่ยครับผมแต่ว่ามันสามารถพลิกไปพลิกมาได้แต่สุดท้ายอ่ะมันอยู่ที่คอนเซปต์ว่าเราจับใจความได้หรือเปล่าด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรลองฝึกกันไปอันนี้อันที่สองเดี๋ยวจะมีครั้งที่สามอีกน้องลูกตาลเข้าเวรอยู่น้องลูกตาลได้ทำไหมครั้งที่ผ่านมาน่าจะคุยไม่ค่อยได้ใช่เปล่าเดี๋ยวลองแอบไปดูหน่อยว่ามีใครส่งการบ้านครั้งที่แล้วมาบ้างการบ้านครั้งที่แล้วนะครับทำแล้วค่ะเป็นไงน้องลูกตาลได้คะแนนยังไงบ้างครับเทสต์หนึ่งเทสสองจริงๆก็มีคนส่งมานะมีของน้องวินก็ส่งมาของน้องฟ้าใสมันทำไม่ทันหลายข้อเลยค่ะอ๋อโอเคเทสสอง38/51น้องฟ้าใสก็ทำแล้ว40 ข้อน้องวินก็ทำแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจให้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าแต่ละคนได้คะแนนกันเท่าไหร่นะครับแต่อย่างนี้แหละมันก็ทําให้ทํามันเป็นการฝึกเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคเพิ่มกันวันนี้นะครับว่าจะมีเทคนิคอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างอย่างครั้งก่อนหน้านั้นคุณพลอยได้ทำไหมครับเทสก่อนหน้านั้นได้กลับไปทําเพิ่มหรือยังครับยังไม่ได้ทําไม่เป็นไรเนาะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นครั้งแรกใช่ไหมปกติใช่ใช่อย่างครั้งแรกในคลาสของเราอะอย่างน้องวาได้26/40อย่างน้องฟ้าใสได้30/40แต่อันนี้เนื่องจากว่าทําไม่ทันทั้ง13 ข้อก็ถือว่าถ้าเกิดทำทันก็คงจะได้เยอะแต่ประเด็นก็คือเราทำไม่ทันนั่นเองเนาะสรุปเราทำไม่ทันติดตรงนั้นอ่ะเหมือนพอมันรีบแล้วเหมือนเราก็จับไม่ได้อ่ะเหมือนพออ่านแล้วก็ลืมอ่านคำถามแล้วย้อนกลับไปก็ลืมอ่านคำถามถามอะไรบ้างอะไรเงี้ยใส่ได้ต้องคอมพิวเตอร์น่าจะไม่ได้ไม่คุณพายุเท่าไหร่นะครับอะไรนะคะคุณพลอยอายุเท่าไหร่นะครับ35บางทีใช่อย่างแบบบางทีอายุประมาณ30ขึ้นเขาอาจจะไม่ถนัดกับคอมพิวเตอร์เท่าไหร่ด้วยน่าจะก็รู้สึกว่าเห็นเป็นผมทำกันหลานน่าจะคล่องกว่าด้วยมันเปิดพลิกไปพลิกมาเหมือนมันเห็นมากกว่าความรู้สึกเหมือนต้องเห็นแล้วมันจะจำได้อะไรเงี้ยไม่เป็นไรนี่เป็นเทสแรกนะครับน้องลูกตาลเดี๋ยวเกิดน้องลูกตาลลองตรวจแล้วอาจจะแบบลองส่งคะแนนให้ดูหน่อยนะว่าได้เท่าไหร่แล้วก็มีน้องฟ้าใสกับน้องวินทํามาแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูพาร์ทวันนี้กันก่อนเลยว่าเราจะทําอะไรกันบ้างวันนี้เราจะไปกันต่อให้จบ reading นะครับใช้เวลาที่เหลือวันนี้เรามีคนน้อยคลาสจะไปได้เร็วไม่ช้านะครับผมโอเคครับครั้งที่แล้วเราเรียน reading ไปบางส่วนแล้ววันนี้เราจะมาเข้ามา reading ในส่วนที่เป็นทักษะใช้หนังสือเล่มเดิมคือใช้ Baron นะครับใครยังไม่มีก็ลองเปิดไฟล์ลองโหลดไฟล์ได้แต่ว่าใครที่มีแล้วเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันเราจะเรียนไปทักษะ reading ก็คือเป็นโมเดลของ Rambling Diagram นะครับ Completing Sentences Matching Sentences Ending นะครับ Choosing Heading Matching Information Choosing Answer from a List ก็คือจะมีเทคนิคหลายๆตัวหลายอย่างมากเลยclassify information completing note and summary นี่คือส่วนที่เริ่มยากขึ้นมาเรื่อยๆแล้วที่แบบต้องมาเอาคำมาเติมใช่ไหมที่คุณพลอยก็ทำไม่ทันกับน้อง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 ลูกตาลทำไม่ทันน่าจะเป็นส่วนหลังๆเนาะถูกไหมครับแล้วก็ completing table flowchart นะครับผมแล้วก็ multiple choice นะน้องนิกได้ทำการบ้านครั้งที่แล้วไหมครับไม่ครับผม
โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้ามาเริ่มดูเทคนิคในส่วนต่อไปกันเลยเนาะเราใช้หนังสือเล่มเดิมกันเป็นบารอนก่อนเดี๋ยวเราเปิดหนังสือไปด้วยกันเริ่มจากหน้าไหนเอ่ยเรามาดูเทคนิคแรก labeling diagramหน้า64โอเคใช้เล่มนี้กันนะครับใครยังไม่ได้โหลดก็ดูตามนี้ไปก็ได้นะเดี๋ยวค่อยกลับไปทบทวนที่บ้านเพิ่มเติมเอาก็ได้นะครับโอเคเราเริ่มที่เทคนิคต่อไปเลย labeling diagram เป็นในรูปแบบไหนเราลองมาดูกันนะครับเขาบอกว่า direction ปกติมันก็จะมี direction อยู่แล้วว่าในกระดาษคำถามเราจะมี direction อยู่แล้วว่า choose no more than two words from the passage for each answers นะครับก็ให้เลือกได้ไม่เกิน2คำ write your answers in boxes 1-3เนาะก็จะมีคำถามทั้งหมด3ข้อคือ1 2 3นะครับผมเทคนิคเขาบอกว่า strategy เขาบอกว่า scan the text for keywords ส่วนใหญ่ก็ใช้ keyword เหมือนเดิมนะครับเช่นมีคำว่าอันไหนที่มันบอกแบบ indicate location เช่นคำว่า next to above across edge center beneath นะครับพวกนี้มันเป็น keyword ที่บอกว่ามันต้องอยู่ตรงไหนเนาะแล้วก็ look for words that indicate geometric patterns ใช่เช่นแบบคำว่าพวก square rectangle หรือว่า bisect you don't have to write a an orderเนาะไม่ต้องเขียน a and the คิดว่าคำว่า and ตรงนี้เขาน่าจะเขียนผิดพิมพ์ผิดเนาะน่าจะเป็น and แบบไม่มีตัว d นะครับน่าจะเป็น a n เป็น article a and the สามารถเขียนโดยที่ไม่ต้องใช้ a and the ก็ได้เพราะมันบอกว่า no more than two words มันถ้าเกิดใช้ a and the ตามเข้าไปมันจะทำให้แบบเสียคำเพิ่มเข้ามาด้วยพอเรามาดู tips เขาบอกว่า labeling diagram questions test your ability to translate words intopictures ก็คือเปลี่ยนรูปจากรูปจากคำพูดอะให้เป็นรูปภาพนะครับ when you read turn words into picture เปลี่ยนจากคำพูดแบบตัวอักษรกลายเป็นรูปภาพ in your head นะครับพยายามใช้สมองอะในส่วนที่เป็นการคิดของเราเปลี่ยนจากคำตัวอักษรกลายเป็นรูปภาพนะครับ then make a simple drawing on paper อาจจะเขียนใครที่ทำแบบเป็น paper base ก็วาดลงบนกระดาษก็ได้ before you answer the questions เราลองมาดูกันเดี๋ยวเราลองมาทำไปด้วยกันเราลองมาดูไปด้วยกันเขาบอกว่าในข้อนี้นะเขาบอก read the paragraphs and label the diagram ก็คือให้อ่านพารากราฟต่อไปนี้แล้วก็ให้ label คือให้แบบคำนิยามสั้นๆในไดอะแกรมนั้นแบบ label คือแบบให้ติดฉลากไดอะแกรมคือรูปภาพนั้นนะครับ no more than two words ก็คือห้ามเขียนเกิน2คำ from the reading passage for each answer อันนี้ก็จะเป็น passage ที่1เนาะ paragraph 1มาเราลองมาจับเวลากันดูลองทำข้อนี้ประมาณสัก2นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาตอบไปด้วยกันนะเอาเริ่มครับจับเวลา2นาทีนะครับผมเริ่มครับ
อ่ะเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเรามาดูโจทย์กันอีกรอบเขาบอกให้ choose no more than two words ลองมาดูภาพเนาะก่อนที่เราจะไปอ่านกันก่อนเราลองมาดูภาพกันก่อนนะภาพแรกอธิบายเป็นภาษาไทยกันเลยนะครับน้องน้องน้องนิกน้องนิกคิดว่าภาพแรกเป็นภาพอะไรครับลองอธิบายเป็นคำพูดให้ฟังหน่อยน่าจะเป็นอันที่being paid in the center ครับไม่อันที่ไม่อันที่ไม่อยู่ใน center more document design element way toward one enter ครับ rather than being paid in the center ไม่ลองให้อธิบายเป็นภาษาไทยก่อนว่าภาพเนี่ยเรายังไม่ตอบคำตอบก่อนเราแค่ถามว่าเนี่ยอ๋อครับภาพนี้มันเป็นยังไงรูปภาพกลมก็เป็นจุดแรนดอมไปเรื่อยโดยที่เอกลักษณ์คือเป็นจุดโดยที่แบบไม่ได้สนใจศูนย์กลางหรือว่าไม่ได้แบบไปอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของลูกครับโอเคแล้วภาพที่สองครับอันนี้ก็จะเน้นเซนเตอร์เป็นหลักแล้วก็มีดาวๆวงกลมอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมหลายๆเหลี่ยมแล้วก็วงกลมโอเคเน้นจุดตรงกลางแล้วภาพที่สามครับน่าจะเน้นตรงกลางเป็นหลักแล้วก็มีอะไรสักอย่างเหมือนแจกันมั้งครับอันนี้คือภาพทั้งหมดเป็นภาพของผมเนาะใช่ไหมครับมาเดี๋ยวเราลองอ่านไปด้วยกันเนาะเขาบอกว่าเรากลับมาดู strategy หนึ่งก็คือใช้ให้ดูคำแบบพวกที่ indicate location เช่น next to above across edge center beneath เนาะแล้วก็ทิปก็คือว่าให้เปลี่ยนจากคำที่ผมเป็น word คำพูดอะให้กลายเป็นรูปภาพนะครับเราลองมาดูการอ่านทีละอันเลยอันแรกเดี๋ยวเราจะแทนด้วยตัวสีแล้วกันนะโอเค The art of carpet weaving is an old Persian tradition อันนี้ก็บอกธรรมดาว่าเป็นของผมของ Persians นะครับ The various motifs that make up the carpet designs often have a symbolic meaning ก็คือมีความหมายต่างๆไป For example เช่นแบบมี peacock represent immortality เช่นรูปของนกยูงมีไหมไม่มีเนาะก็ข้ามไปเลย Why peony symbolize powder นี่ก็ไม่ได้มี Persian carpet usually follow one of three layout นี่เริ่มพูดแล้วนะปกติพรมของ Persian จะมี three layout ตรงนี้ดังนั้นนี่น่าจะเป็น1ใน3น้องที่เขาจะอธิบายอันแรกเขาบอกว่า Modellian layout show a large นี้แบบแรกเนาะ Modellian layout เนาะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนสีแล้วกัน Modellian layout show a large decoration เริ่มจากคำว่า decoration in the center of the carpet เริ่มเห็นภาพแล้ว Often with small motif around แล้วก็มีเล็กๆตามมาคิดว่าอย่างนี้ Modellian คืออันไหนครับคุณพลอยคิดว่าไหนเอ่ยข้อสองค่ะนะอันนี้ก็ตอบได้เลยนะครับโมเดลเลียนมาตอบ LION ได้หนึ่งอันแล้วนะครับต่อมาThe whole enclosed by decorative border นี่ก็คือ border ของมันเนาะอันนี้เราอย่างไม่จบเราตอบได้แล้วThis is probably the most common carpet design. The one side layout show the most predominant design element. อันนี้เขาเริ่มเป็นอันต่อไปแล้วนะ One side ใช่ไหม One side เป็นสีเขียวแล้วกัน One side มันต้องมีอะไรที่มันเป็น One side design และ Wedge toward one end of the carpet ก็คือมันน่าจะแบบมาด้านเดียว rather than being placed in the center ก็คือน่าจะเป็นรูปที่3เนาะให้เดานะครับคราวนี้ข้อที่3น้องลูกตาลคุยได้ไหมเดี๋ยวตาลยุ่งอยู่ถ้าไม่ได้น้องนิกข้อที่3น้องนิกตอบอะไรนี่แหละน่าจะเป็นสีเขียวมาตอบข้อ3ลองเลือกคำมาตอบสิครับข้อ3นะฮะpredominate อะไรเงี้ยมั้ยครับแล้วคุณพลอยจะตอบอะไรครับข้อที่3 one size ได้นะนะครับให้ตอบ one size นะครับเพราะว่าเขาบอกตรงนี้อยู่เนี่ยมันกับเลือกคำมาตอบเนี่ยมันคือ one size layout
มือนกับเลือก adjective ตรงนี้ลงมาตอบนะครับตอบเป็นวันไซส์เนาะโอเคแล้วทีนี้มันเหลืออันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายน่าจะง่ายแล้วเลือกคำเองไม่ต้องอ่านเลยเราลองเดาดูว่าน่าจะเป็นอันนี้ถูกหรือเปล่าก็จะเป็น all over อ่ะก็จะได้แล้วนะคำตอบเราดู all over layout นี่คือ layout คือแบบ layout ว่ารูปแบบเนาะเราเอา adjective ลงมาตอบ show a pattern distribute คือกระจายไปทั่ว all over the surface of the carpetเนาะนี่คือวิธีการหาคำตอบดังนั้นเราต้องอ่านนะครับแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับมันนะครับอันนี้พอจะได้ไอเดียแล้วเนาะได้ไอเดียแล้วเนาะพอจะเริ่มทำเองได้เนาะขออนุญาตก็ใช้เสียงค่ะน้องลูกตาลบอกได้เลยครับอย่างวันไซส์ขีดอันนี้นับเป็นกี่วัดว่าไงนะครับเมื่อกี้วันไซส์เมื่อกี้นับเป็นกี่วัดอะวันไซส์จริงๆน่าจะเป็น2 word นะครับมันขีดจริงๆน่าจะเป็น1 word ครับมันขีดเชื่อมกันอยู่อ่ะใช่ไหมอืมค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าโนมันเป็น word มันก็ไม่เกินอยู่แล้วโอเคผมคิดว่ามันน่าจะเป็น2 word ครับเอาใหม่เราลองดูนะปกติมันเป็นความหมายเป็นคือ adjective เชื่อมกันแต่ในกรณีนี้มันน่าจะแยกกันเป็นแบบ all over ใช่ไหมแล้วก็ layout ไม่งั้นมันจะกลายเป็น3 word ดังนั้นเราไม่เอา layout มาใส่เอาแค่ all overหรือว่า one size เพื่อความชัวร์ของเราเพราะคำว่า layout เราเข้าใจอยู่แล้วแล้วเมื่อกี้อีกอันนึงคือคำว่าอะไรนะน้องนิกตอบว่าอะไรนะ modelland ใช่ไหมครับมีเลียนอะไรสักอย่าง layout อ่ะครับบรรทัดที่3ตรงกลางโอเค modelland ครับโอเคอันนี้คือ1อยู่แล้วอันนี้คือชัดเจนพอ one size ตีว่า2 all over ก็แปลว่า2นะครับผมน้องฟ้าใสทำการบ้านกันเก่าได้คะแนนเท่าไหร่ครับค่ะตรวจแล้วค่ะพี่น้องได้31ค่ะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอมาร์คไว้หน่อยสักครู่นะครับน้องฟ้าใสน้องนิกอย่าลืมทำการบ้านเนี่ยนะสำคัญนะจะได้รู้พัฒนาการตัวเองด้วยได้เลยครับ31เต็ม40ครั้งนี้ได้30ใช่ไหมน้องฟ้าใสครั้งนี้ได้30ใช่ไหมครับแล้วทำไมครั้งนี้ดีขึ้นมา1คะแนนครั้งนี้เหมือนตรง true false อ่ะค่ะดีขึ้นกว่าเดิมค่ะโอเคแล้วครั้งนี้ก็จะดีขึ้นมาอีกเนาะอันนี้เป็นเทคนิคแรกที่เราดูกันเมื่อกี้เพิ่งเริ่มอันแรกพารากราฟแรกนะครับสรุปเทคนิคนี้มันเหมือนกับเป็นให้leveling diagram เหมือนกับเขาให้ diagram มาเป็นรูปภาพแบบเนี้ยให้ level ให้เราใช้ฉลากมันโดยการเอาคำจากในเนี้ยมาเติมเลยเหมือนกับเล่นหาคำมาเติมดังนั้นเราต้องดูให้ได้ว่าจะเอาอะไรมาเติมนะโดยการสแกนแล้วก็ดูคำอธิบายต่างๆมาเราก็ใช้เทคนิคเดิมกลับมาเทคนิคเดิมก็คือเขาบอกให้สแกนแล้วก็ให้อ่านแล้วก็ตีจากคำอักษรให้กลายเป็นรูปภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันพารากราฟที่2เดี๋ยวเราจะให้เวลาเหมือนเดิม2นาทีนะครับพร้อมแล้วนะครับเริ่มเลยครับ2นาทีครับ
โอเคหมดเวลาครับ อันนี้รู้สึกว่าง่ายขึ้นไหมจากการที่เราลองฝึกทำเมื่อกี้ดูคิดว่ายังไงคิดว่าตัวเองทำได้ง่ายขึ้นไหมครับอย่าลืมนะครับเขาให้เขียนกี่คำสองคำเนาะมาเรามาเริ่มกันอันแรกก่อนเอาทีละคนเลยอ่ะน้องฟ้าใสเพิ่งมาเราเริ่มทำจากน้องฟ้าใสก่อนน้องฟ้าใสทำพารากราฟสองนะครับข้อ4 5 6 7เลยอธิบายทีละอันเลยค่ะเป็นinner core ข้อ4ใช่ไหมคะเป็น inner core เอามาจากไหนครับจริงถ้างั้นเรียงใหม่ได้ไหมคะเอาเรียงกันเลยทำตั้งแต่ไม่ได้ทำเรียงข้อค่ะทำเรียงตามพารากราฟอันเจออันแรกก็จะเป็น the class ค่ะthe class คือข้อข้อ7ค่ะโอเคเดี๋ยวเรียงให้ครับ the class เอาจากตรงนี้เนาะคือข้อ7ค่ะโอเคครับแล้วก็ the mental เป็นข้อ6ค่ะ the mental จากบรรทัดไหนครับจากบรรทัดสองสามสี่ประมาณที่4ค่ะนี่เนาะค่ะใช้เดือดไว้ด้วยไหมครับหรือว่าไม่ใช้ใช้ค่ะโอเคเมื่อกี้น้องฟ้าใส่มาไม่ทันใส่ก็ได้นะแต่บางคำบางอันมันไม่ต้องใส่ and เดือดไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าอันนี้มันบอก no more than two words อย่างนั้นใส่ก็ไม่ผิดครับค่ะข้อ5จะเป็น outer core ค่ะจากบรรทัดที่6ค่ะแล้วก็ข้อ4เป็น inner core ค่ะบรรทัดที่7ค่ะโอเคครับถูกครับถูกหมดเลยครับอันนี้ถือว่ายากไหมอันนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่โอเคมันเรียงเป็นตัวเรียงเนาะOkay. แล้วคนอื่นเป็นไงทำถูกหมดไหม4ข้อนี้อ่ะไม่เป็นไรมาเรามาเริ่มอีก2นาทีจากข้อนี้กันครับเริ่มครับหมดเวลาครับข้อนี้ค่อนข้างจะงงๆหน่อยเนาะใช่ไหมมาเรามาดูที่คุณพลอยกันเอาอย่างไรคุณพลอยทำคุณพลอยทำได้ไหมข้อนี้ทันไหมครับไม่คุณจะอ่านจบไหมเดี๋ยวเราอ่านไปด้วยกันแล้วกัน
เอางี้น้องนิกน้องนิกทำไมครับคนนี้แอบไม่จบครับน้องฟ้าใสครับน้องฟ้าใสข้อนี้แอบมั่วค่ะเพราะว่าอ่านแล้วงงๆอันไหนลองดูตั้งแต่อันแรกก่อนครับอ่านมาเริ่มอ่านทีละบรรทัดเลยก็ได้จะได้เข้าใจไปด้วยกันเพราะมันค่อนข้างยากขึ้นมาหน่อยข้อนี้ข้อ8 9 10 11ครับเขาบอกว่า cantilever bridge is built with cantilever ใช่ไหมเราไม่ต้องรู้ความหมายก่อนเนาะเราแบบเหมือนกับจับคำมาต่อแล้วกันอ่ะเพราะบางทีบางคำเราไม่รู้หมดทุกอย่างหรอกstructure the project on into space horizontal ก็คือแนวนอนแบบนี้เนาะเป็นแนวนอนแบบนี้ and are supports on one end only ก็คือจากเริ่มต้นไปจนสุดท้าย a cantilever needs to be firmly anchored น้องฟ้าใสลองเลือกสีทีละอันนะเริ่มให้น้องฟ้าใสเริ่มทำละข้อแรกน้องฟ้าใสตอบอะไรข้อ8เป็นไม่แน่หนูไม่ได้แต่ anchor arm หรือเปล่าสะกดอย่าง anchor arm ใช่ไหมครับ anchor arm ค่ะเอามาจากไหนครับ anchor arm บรรทัดที่3จากล่างขึ้นไปค่ะ1 2 3 anchor arm ใช่อาจจะยังไม่ใช่เพราะว่าเราต้องสังเกตให้ดีๆเนาะนี่มันเป็นสะพานแล้วใช่ไหมก่อนที่จะเริ่มสะพานมันต้องมีอะไรก่อนอาจจะต้องรู้ความหมายนิดๆหน่อยๆอะไรเราลองดูไปด้วยกันคร่าวๆก่อนแล้วกันข้างบนอีกนิดนึงก่อนจะได้ดูกันไปได้ข้างบนเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันต้องการความมั่นคงอย่างงู้นอย่างนี้งั้น free standing อธิบายโม้ไปเรื่อยเลยเนาะ can hold up weight ได้รับน้ำหนักได้ dividing board a dividing board is a type of cantilever and balcony คือ cantilever เนี่ยคือตัวสะพานเนาะมาชื่อนี้ a balcony sticking out from each side of a bridgeA building is another example ก็คืออันนี้อธิบายอลัมพบทอยู่ยังไม่ถึงคำตอบเลย A sample cantilever bridge consists of อันนี้เริ่มมาบอกแล้วว่ามันเริ่มประกอบด้วยอะไรนะ two cantilever arms อันนี้คือมี2 two cantilever arms เนาะเริ่มบอกแล้วว่ามันมี2อัน two cantilever arms ไหนนะหาไม่เจอประกอบด้วย two cantilever arms extending from opposite sides of gap ระหว่าง river and obstacle ระหว่างแม่น้ำนะน่าจะเป็นตรงนี้นะครับดังนั้น cantilever arms คิดว่าจะต้องใช้ตอบตรงไหนดีครับเอาใหม่เขาบอกว่า a simple cantilever bridge ตัวนี้น่าจะเป็นเรียกว่า cantilever bridge consists of two cantilever arms two cantilever arms extending from opposite sides of a gap ช่องว่างนะครับระหว่างแม่น้ำกับสิ่งก่อสร้างนี่คือแม่น้ำเนาะช่องว่างไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเว้นไว้ก่อนละกันแต่ว่านี่น่าจะเป็นอีกอันแหละที่มันน่าจะมีคำตอบนะครับ and meeting at the center แล้วมันต้องมาเจอกับตรงกลางตรงกลางคือตรงไหนเอ่ยตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราลากเส้นแบ่งตรงกลางให้นี่คือตรงกลางดังนั้นไอตัว cantilever arm น่าจะเป็นไม่10ก็11นะเว้นไว้ก่อนละกันนะครับเราจบตรงนี้ไปปุ๊บใช่ไหมแล้วเรายังหาที่ลงไม่ได้ว่า
ไม่10ก็11เดี๋ยวผมลากว่า2ที่ก่อนแล้วกันอ่ะคันที่ว่าไม่10ก็11นะเพราะมันบอกว่าอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลบ most cantilever bridges are balances cantilever in this bridge and anchor arms นี่เขามีคำใหม่มาแล้ว anchor arms น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ต้องนำมาตอบได้อ่ะเรามาดู anchor arms กันนิดนึง and cantilever armsอ้าวเจอคำว่า cantilever arm อีกแล้วน่าจะติดกันเนาะ extends in opposite directions from pier pier แปลว่าท่าเรือดังนั้นก็มีคำว่า appear อีกมันต้องอยู่ในทิศที่ตรงกันข้ามกับท่ากับ pier เนาะดังนั้นตัวนี้น่าจะขึ้นก่อนแล้วตามมาด้วย anchor และ cantilever arms นะครับ the other ends of anchor armsอีกด้านหนึ่งของ anchor arm is attached to an anchor pier เขาบอกว่า the other end อีกด้านหนึ่งตรงที่เป็นจุดสุดท้ายอ่ะมันจะมี anchor pier when the distance to be crossed is longer than can be covered by two cantilever armsนะครับ they may be connect in the center อีกแล้ว by a suspended span อ่ะคราวนี้ลองให้น้องฟ้าใสลองตอบดูอีกรอบเราเจอคำ 4-5 ตัวแล้วมีตัวไหนตัดแล้วก็เอาตัวไหนมาตอบตรงไหนได้บ้างค่ะ PR น่าจะเป็น8ค่ะครับแล้วก็9น่าจะเป็น anchor arm ค่ะครับแล้วก็10เป็น cantilever ค่ะ cantilever arms ครับค่ะแล้วก็11เป็น suspended span โอเคคราวนี้ถูกหมดแล้วเหลือนิดเดียวมันจะมี2คำที่เป็น pier ระหว่างอันนี้กับ anchor pier เราจะตอบอะไรดีเป็น anchor pier ค่ะทำไมครับเพราะว่าปีแอร์อีกอันหนึ่งมันเป็นท่าเรือใช่ไหมใช่อันนี้เป็นตัวต่องั้นถ้าเกิดผิดก็คือผิดตัวเดียวข้อนี้เริ่มยากขึ้นมาแต่ว่าจริงๆอ่ะสุดท้ายถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเราก็สามารถเดาจากพารากราฟอะไรของมันได้เล็กน้อยจริงๆมันก็จะมีแค่ตรงที่จับใจความจริงๆก็จะมีแค่ตรงช่วงนี้เนาะแค่ช่วงตรงนี้เองอ่ะเดี๋ยวนะเนี่ยเนื้อความจริงๆมีแค่นี้แล้วมาเลือกตอบมันก็เรียงลำดับอยู่แล้วไหมมีคันเดียวที่มันไม่เรียงลำดับคือ anchor pier มันแค่หลอกว่า extends in opposite direction ดังนั้นมัน opposite direction ก็น่าจะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วจากตรงนี้ที่มันบอกว่าเรียงกันอยู่แล้วตอนแรกใช่ไหมแล้วอันนี้มันอยู่ตรงกลางซึ่งมันก็ค่อนข้างงงแต่ถ้าเกิดลองมารันดีๆเดาๆดูก็น่าจะตอบได้นะครับข้อนี้ถือว่าค่อนข้างยากหน่อยนึงแต่ก็พอเดากันได้นะใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูเทคนิคต่อไป completing sentences นะครับเขาบอกว่า choose one word only เนาะจำได้เนาะ strategy ก็คือเขาบอกให้ try to complete sentence first นะครับ then return to passage to check your answer ให้เช็คอีกรอบหนึ่ง skim passage looking synonyms paraphrases นะครับคำเหมือนประโยคที่เปลี่ยนไปนะครับผม tips ก็คือ make sure the words you write in the blank matches grammatically ก็คือให้ดู grammar ให้ถูกต้องด้วยนะดังนั้นเขาต้องกลับมารีเช็คนะครับพารากราฟแรกเดี๋ยวเราก็ใช้เวลาเหมือนเดิม2นาทีนะครับข้อ1 2 3อ่ะเริ่มทำกันเลยครับ
หมดเวลาครับโอเคมีใครทำได้ทำบ้างไหมครับแสดงว่าทำกันไม่ทันเลยมาเรามาดูกันทีละคนน้องนิกมาเริ่มที่น้องนิกดีกว่าน้องนิกลองดูข้อแรกน้องนิกตอบอะไรดีครับตอบ primary ครับตอบอะไรนะครับ primary insomnia ครับ primary insomnia ตัวมันท่านไหนเอ่ยสุดท้ายทำไมถึงตอบสุดท้ายครับนั่นสินะก็ไล่อ่านมาเรื่อยๆคือมันก็น่าจะมีอันเนี้ยที่แบบ disorder that case by some other medicine issue อะไรเงี้ยครับก็แบบน่าจะ disorder last short period of timeส่วนใหญ่คำถามมันจะเป็นท็อปดาวจากบนลงล่างอย่างนั้นถ้าเกิดน้องนิกตอบข้อแรกเป็น primary แล้วแล้วข้อที่2ที่3มันจะหาไม่ได้แหละถูกไหมอ๋อครับอย่างนั้นเดี๋ยวน้องนิกลองดูตัวใหม่นะอ่ะในเมื่อน้องนิกแล้วเดี๋ยวเราลองดูของคุณพลอยครับคุณพลอยข้อแรกคุณพลอยตอบอะไรครับ acute insomnia ทำไมตอบ acute ครับมันบอกว่า acute insomnia last for just a few days ก็คือเป็น short period of time มันตรงกับตรงนี้เนาะใช่ That's for few day โอเคอันนี้ถูกต้องครับ IQ โอเคข้อต่อไปครับคุณพลอยตอบอะไรครับ Temporary stage มันทัดไหนเอ่ย4 3ไป4อ่ะ Situation of temporary ใช่ไหมครับใช่โอเคเรามาดูนิดนึงเขาบอกว่าStress is one situation that can lead to chronic insomnia. Chronic insomnia ตรงไหนต่ออะไรครับเป็นประโยคถัดไป chronic insomnia อย่างนั้นมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าอันนี้มันน่าจะเป็นประโยคอธิบายข้างบนนี้ใช่ไหมน่าจะเป็น clinical ใช่เราต้องมาดูหลังจากนี้เป็นต้นไปน่าจะเป็นอะไรครับเราเจอคำว่า stress นี่ใช่ไหม stress ใช้ไม่ได้ constant stress ใช่ครับเอามาเติมตรงนี้แล้วสุดท้ายเพราะมันหนึ่งใน situation ใช่ข้อสุดท้ายและข้อที่สามครับสุดท้ายเป็น hell มันท่านไหนเอ่ยสองสามสี่ห้าหกเราหาคำว่า secondary insomnia ก่อนเนาะใช่ไหมเจอนี้แล้วเหมือนกันนะใช่ค่ะ type of is a site that the patient has some type of is not ตอบว่าอะไรนะครับ health condition ใช่ไหม of some other health condition ก็ได้ครับถูกต้องมีใครเจอคำอื่นอีกไหมมีใครเจอคำอื่นไหม medical ก็ได้พอใช้คำว่า problems problem มันจะคล้ายๆแบบเป็น condition ก็ได้เมื่อกี้หรือว่าจะเป็น issue ก็ได้นะดังนั้นข้อที่ตอบได้สองอย่างไม่ health ก็ medical ก็ได้นะครับผมก็เริ่มยากขึ้นมาหน่อยเนาะใช่ไหมฝึกเล่นเกมหาคำเรามาดูพารากราฟที่2กันต่อครับเริ่ม2นาทีเลยครับ
โอเคครับหมดเวลาโอเคพร้อมไหมมีใครอยากจะลองทำไหมครับข้อ4 5 6มาถ้าไม่มีก็เดี๋ยวสุ่มชื่อเหมือนเดิมเป็นเริ่มจากน้องฟ้าใสครับโอเคข้อ4ครับข้อ4เป็นไนท์ไหมคะไนท์โอเคน้องฟ้าใสตอบข้อ4เป็นไนท์ไนท์ค่ะข้อ5ข้อ5เป็นวิงค่ะวิงเติม S หรือไม่เติม S ครับเติม S ค่ะข้อ6ครับมอดไหมคะมาออกเสียงมอดมอดโอเคผิดข้อหนึ่งครับเรามาดูของน้องลูกตาลไม่ได้น้องนิกน้องนิกข้อหนึ่งข้อสี่น้องนิกตอบอะไรดีครับตอบเดครับทำไมตอบเดอันนี้ข้อนี้น้องนิกตอบถูกข้อสี่เพราะว่าตอนแรกเขาบอกเดก็จริงแต่เขาบอกวอเตอร์ไฟแล้วเขาก็บอกว่ามอสเป็นไนท์แต่เขาบอกว่าไอ้มอสที่เป็นไนท์เนี่ยมันมีอีกคันนึงที่เป็นข้อยกเว้นซึ่งไม่เหมือนข้ออื่นซึ่งก็เลยต้องตอบไนท์ต้องตอบเดครับบอกว่า unlike most other mods ใช่ไหมอันนี้ unlike เพราะว่าไม่เหมือนข้ออื่นใช่ไหมไม่เหมือน mod ไม่เหมือน mod ตัวอื่นครับ the bug mod นี่คือ bug mod is active in เราลองมาดูนี้เขาบอกว่าmoths and butterflies and ก็คือเป็น animals of Rhipidoptera order are very similar to each other however there are a few characteristics by which you can tell them apart generally butterflies are diurnal active during the day อันนี้ป่ะอันนี้แล้วจากอันนี้ป่ะ and moths are nocturnal active at nightมีสองอันแล้วอันนี้ไหมตอบได้หรือยังหรือว่ายังมีอีก There are some exceptions to these through such as dual bug mode if you look at butterfly antennae you will notice that they are long and thin อันนี้น่าจะไม่ใช่ละข้อนี้น้องนิกทำไมถึงเลือกเป็น day ครับเพราะเขามีทั้งแบบเดย์แล้วก็ไนท์เพราะว่ามันตอนแรกเขาบอกมอสอาร์น็อกชอนอลแอคทีฟแอทไนท์ there are some exceptional to this though แต่ว่ามันมีบางตัวที่มันเป็นข้อยกเว้นครับ there are some exceptions ตรงนี้ใช่ไหม to this ใช่ครับ so such asแต่เมาบักอะไรเนี่ยฮะก็คือเดี๋ยวนะ unlike most other modes โอเคข้างบนคือ most other modes ใช่ไหมข้างบนคือ most other modes ข้างล่างคือ set as dual ก็คือเป็นนี้เป็นข้อเฉพาะนี่คือคำนี้นะถูกไหมที่น้องนิกมองเห็นใช่ไหมครับละเอียดมากเลยนี่คือคำนี้There are some exceptions. Okay. And most are nocturnal. Okay, ครับ. The bug most is active in the day. Okay. แล้วก็ข้อที่เหลือคิดว่าทุกคนก็น่าจะทำได้เพราะข้อที่4ที่5ที่6ไม่ค่อยยากเท่าไหร่มันต้องใช้การสังเกตเนาะค่อนข้างยากแหละก็คือต้องฝึกทำบ่อยๆแล้วก็ฝึกเติมคำบ่อยๆมาครับเรามาพารากราฟที่3กันอีก2นาทีครับเริ่มครับ
โอเคหมดเวลาครับข้อ7 8 9มีใครทำได้หมดไหมครับอ่ะมาเรามาดูข้ออ่าน้องลูกตาลเนี่ยลองพิมพ์ตอบมาหน่อยข้อ7 8 9พิมพ์ยังไงครับข้อ7 8 9ข้อ7ข้อ8ข้อ9ตอบอะไรระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละคนกันก่อนระหว่างรอน้องลูกตาลอ่ะคุณพลอยครับมาเรามาดูข้อแรกข้อแรกไม่ยากมากอ่ะข้อ7ข้อ7 30นาทีค่ะโอเคข้อ7 30นาทีนะครับเราเอามาจากตรงนี้ตรงไหนเอ่ยมันทัดที่2มินิมัมเนาะตรงกับคำว่า at least ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เลยตรงนี้อ่ะเอามาใส่ได้โอเคครับข้อที่8ครับข้อที่8มีคีย์เวิร์ดว่า walking เนาะ in example of อะไรในตัวไหนคือคำว่า weight bearing ด้านไหนเอ่ย1 2 3 5ค่ะ5weight bearing exercise such as a walksuch as walking and running ข้อนี้ก็ได้ครับน้องตานก็ถูกมาข้อที่9ครับ endorphin endorphin ก่อน endorphin อยู่บรรทัดไหนเอ่ยนี่เนาะใช่ครับ endorphin are associated with improve อะไร better mood better mood เขาตอบว่าวันคำเดียวมูดคืออารมณ์นะครับโอ้เก่งมากเลยอันนี้ตอบถูกหมดเลยน้องลูกตาผิดนิดเดียวผิดข้อสุดท้ายที่ brain นะครับข้อนี้ตอบเป็น these hormones are associated with a better mood เจอคำว่า associate ใช่ไหม with improve แปลว่า better ดังนั้นไม่ต้องใส่ better แล้วเนาะ improve mood so if you want to feel happier exercise morenะครับอันนี้คือ endorphin in the brain เขาไม่ได้บอก in the brain เขาบอก improve น้องลูกตาลนะครับอย่าลืมด้วยว่าต้องใส่กี่คำอันนี้ถูกต้องเก่งมากเลยโอ้พัฒนากันรวดเร็วมากนะครับขึ้นมาดูข้างบนนิดนึงเขาบอกว่าให้เอาแค่ one word only ถ้าเมื่อกี้ตอบ2คือผิดแล้วนะนะครับคราวนี้เรามา matching sentence ending กันนะครับผม complete each sentence with correct ending a to eA to E เขาบอกว่า strategy คือ there are more sentence ending than you will use ก็คือจะมีมากกว่า1ข้อที่เขาให้มา therefore focus on the sentence beginning identify the keyword in them then skim ก็คือใช้การ skim อีกแล้วเราพยายามใช้ identify ของเราก่อนแล้วก็ skim ออกมา นะครับว่า sentence beginning with ending อะไรบ้างทิปสำคัญก็คือว่าเขาบอกว่า sentence beginning follow the same orderas information in the text ก็อย่างที่บอกไปคือเขาจะมี top down เนาะขั้นตอนคือก็ดูตาม text ไปเลยว่าข้างบนข้างล่างเป็นยังไงเห็นไหมเขาจะมีให้ข้างล่างมีแค่1 2 3ข้อแต่เขามีตัวเลือกให้ a b c d e f มีตั้ง6ข้อนะครับดังนั้นเขาลองอ่านอีกรอบ read the concept from reading passage มีอยู่1 2 3 3 paragraphนะแล้วก็ complete each sentence that follow with correct ending ก็คือแต่ละอันให้พยายามตอบให้ได้นะครับว่ามันอยู่ที่ ending อะไร write correct letter next to each sentence เดี๋ยวอันนี้เราลองให้ทำสัก3นาทีละกันค่อนข้างเยอะขึ้นมาหน่อยโอเคนะครับพร้อมนะครับเริ่มครับ
หมดเวลาอ่ะมาทันกันไหมทันกันไหมก่อนอันนี้เป็น matching sentences ทันไหมครับคิดว่าน่าจะไม่ทันกันมาเรามาดูที่น้องฟ้าสายน้องฟ้าสายทันไหมครับได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินค่ะฮัลโหลค่ะทันไหมครับน้องฟ้าค่ะทันค่ะทำทันใช่ไหมครับค่ะโอเคไหนลองตอบหน่อยครับข้อ A B C ข้อ1 2 3ข้อหนึ่ง F ค่ะข้อหนึ่ง F ข้อสองข้อสอง C ค่ะข้อสามครับข้อสาม B ค่ะ D dog นะครับB bird ค่ะโอเคน้องนิกกับน้องนิกกับคุณพลอยทำทันไหมครับออกครับทันไหมนะน้องนิกทันครับทันนิกตอบอะไรFCB ครับ FCB แล้วคุณพลอยตอบอะไรครับเหมือนกันค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะครับอันนี้ FCB น้องฟ้าใสก็ตอบ FCB ทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยเนาะมีข้อที่ถูกคือไม่มีเลย ไม่มีเลยอ่ะลองมาดูกันก่อนอ่ะอันแรกเรามาดูคำถามก่อนเนาะเพราะเขาบอกว่าเทคนิคคือให้เขาจะรันเป็นออเดอร์กันใช่ไหมงั้นเราต้องหาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างอ่ะอันแรกลองหาคำว่าเขาบอกว่าข้อหนึ่งเขาบอกว่า conditions in a box are unfavorable to most plants and animal life ดังนั้นมันต้องมี plant and animal life แล้วก็มี unfavorable อ่ะตรงนี้มันอยู่ตรงไหนครับตรงนี้มันอยู่ประมาณบรรทัดไหนเอ่ยมีใครรู้ไหมอ่ะเริ่มที่น้องฟ้าใสดีกว่ามาลองอ่านไปคร่าวๆกันอ่ะน้องฟ้าใสอยู่ไหมครับค่ะอยู่ค่ะอ่ะไหนลองสกิมดูใช้สกิมเจอไหมสกิมจะเจอตรงย่อหน้าที่สองเลยอะค่ะของหนูนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็น unfavorable คือ unfriendly conditions นะครับอันนี้ถูกแล้ว because of few species of animal can survive conditions in a box are unfavorableโอเคแล้วไงต่อดังนั้นตัวนี้มันจะเป็นการบอกต่อมาด้านล่างเป็นการขยายแต่นี้มันกลับเป็นการสรุปข้างบนเรามาดูพารากราฟแรก A box is type อันนี้ไม่เกี่ยวเนาะ A box is type of wetland that get most of its water from precipitation rain and snow คือที่เป็นน้ำเปียกๆอ่ะดินเปียกน้ำที่เก็บมาจากน้ำฝนแล้วก็หิมะนะครับ This is the source of water that is lacking in the minerals อันนี้มันไม่มี mineral เนาะเป็นแหล่งน้ำที่ lacking of mineral sediment of stream and groundwater
that feed other types of wetland. The result of soil dynclonal that is low nutrition content. Distributed with acidity resulting from peat moss cover box. อ่ะข้อนี้เขาถามว่าเพราะอะไรถึงทำให้เนี่ย condition ที่มันบอกว่าไม่เป็นมิตรกับสัตว์แล้วก็พืชอ่ะเพราะอะไรถ้าเกิดจะมาตอบหลังจากนี้ไม่ได้ดังนั้นเราต้องไปดูข้างบนเพราะมันขาดวิตามินใช่ไหมแบบ is lacking in minerals and sediment content of stream and groundwater that feed other types of wetland อันนี้แหละคือส่วนที่มันต้องตอบ the result ก็คือ is soil that is low nutrient content นี่คือคำตอบประมาณอย่างนี้ไหนลองหาสิมีพารากราฟไหนตอบได้บ้างมี ending ไหนตอบได้บ้าง lack of important minerals in the water ใช่ปะเนี่ย this is a source of water เนาะนะครับอันนี้ตอบเป็นข้อ CCAT นะครับโอเคไหมไม่ค่อยโอเคใช่ไหมแต่เนี้ยมันต้องดูไปข้างบนเพราะอันนี้เป็นขมวดปมสรุปแล้วหลังจากนั้นก็คือตัวนี้จบไปแล้วเราต้องมาดูต่อไปเขาบอกว่า molluscs are absent from box because คราวนี้เรามาหาคำว่า molluscs กัน molluscs อยู่ตรงนี้ no fish swim in acidic water nor will you find molluscs such as molluscs คืออะไรเรามาดูขยายนึงอย่างเช่น snails mussel crab พวกแบบหอยทากหอย mussels แล้วก็พวกปูนะ which require calcium to live เขาบอกว่า molluscs are absent from box because อันนี้อาจจะเป็นตัวใบ้หนึ่งตัวแบบมีแคลเซียมในการอยู่ชีวิตเนาะOn the other hand, a variety of insect thrive สัตว์เลื้อยคลาน in box conditions as do a number of species amphibians that live and or breed in box. Other animals include snake and mammals such as raccoon most visit box to hunt and feedน่าจะอยู่ในประโยคข้อนี้เนาะเดี๋ยวเราลองอ่านไปเพิ่มอีกนิดนึง มันน่าจะอยู่ในช่วงนี้แหละถ้างั้นลองหาใหม่ซิว่าจะตอบว่าอะไรได้บ้างน้องนิกพอจะตอบได้ไหมข้อนี้คือว่าตอนแรกผมจะตอบ B แต่ว่าเปลี่ยนใจมาตอบ B เพราะว่า hunting and feed by other animal แต่ว่าเขาเขียนว่ากินแมลงผมก็เลยตอบเป็นข้อ B ครับข้อนี้น้องนิกตอบ B ใช่ไหมเพราะว่าอะไรนะอีกรอบตอนแรกคืออ่านเร็วๆมันก็ feeding แต่ว่ามันมีประโยคมันมีคำขยายคำหนึ่งที่เขียนว่าCarnivore plants take advantage of situation turning insect บรรทัดไหนบรรพารากราฟที่3บรรทัดที่3ตรงครับ insect ตรง by turning จนถึง need ครับเรามาดูข้างบนนิดนึง a few highly specialized plant species have adapted to conditions of box environments while the soilin a box may nutrition really poor the environment is rich in insect life ก็คือมันเหมาะสมสำหรับให้พวกสิ่งมีชีวิตแบบอินเสกอยู่ใช่ไหม carnivorous plant take advantage of this situation by turning to insect to meet their nutrition needs อันนี้สำหรับพวกที่แบบสัตว์พวกพืชพวกนั้นนะ in this of
relying on poor soils for แล้วยังไงนะทำไมต้องนึกถึงเลือก feeding on high number of insect เพราะว่ามัน turning insect into meat ก็คือกินเจ้าพวกแมลงพวกนี้แทนที่มีอาหารแล้วก็มันก็ย้ำข้างหลังว่าแบบแทนที่มันจะรอดูดซึมสารอาหารจากพื้นดินหรือว่ากินพวกตัวสัตว์เล็กๆที่อาศัยอยู่ในบล็อกมันก็เลยกินพวกแมลงเป็นอาหารแทนครับเป็นสารอาหารแทนที่ต้องการโอเค molars are absentfrom blocks because of feeding on high numbers of insects ก็คือให้อันนี้ข้อ3นะครับอ๋อน้องนิกตอบข้อ3ใช่ไหมใช่ใช่อ๋อข้อ2เหรอครับใช่ใช่ข้อ2ข้อ2ผมตอบ C ครับก็คือข้อ2ก็คือ which require calcium to live ครับก็คือผม imply ว่าแคลเซียมเนี่ยเป็นimportant mineral in the water เรามาดูนิดนึงเขาบอกว่า animal can survive unfriendly condition อันนี้อันข้างบนแหละ no fish swim ในน้ำใช่ไหมแล้วก็ mollusks ก็เหมือนกันนะเพราะมันต้องการแคลเซียม to live ใช่ไหมมันจะมีขยายแต่ว่า on the other hand ก็คือเป็นตรงข้ามกับอันนี้มันต้องการแคลเซียมที่จะอยู่พวก mollusksตรงนี้มันบอกว่าเดี๋ยวลบอันนี้ไปก่อนเนาะมันไม่ถูกประเด็นแหละเมื่อกี้มีคำว่า insect thrift box condition นี่คือ insect เหมาะกับ condition นี้ใน box นะครับดังนั้น do a number of species and amphibians that live breed in the box other animal include snake mammal such as raccoon moose visit box to hunt and feedดังนั้นมันน่าจะเกี่ยวกับว่ามีอินเสกอยู่เยอะนะครับข้อนี้ก็คือทำให้แบบไอ้พวกแอปโมสลักส์ไม่ค่อยมีอยู่ดังข้อนี้ตอบข้อ B นะครับข้อ2อ๋อโอเคครับมาเรามาดูข้อ3 carnivorous อยู่บรรทัดไหนครับน้องนิก carnivorous plant อยู่บรรทัดไหนเอ่ยใครเจอบ้างอยู่นี่ใช่ไหมเนาะบอกว่าCarnivorous plants are able to survive in box because of มันอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเมื่อกี้น้องนิกกำลังอธิบายตรงนี้แล้ว why the soil in box may nutritionally poor มีหนึ่งแล้วน่าจะแบบประมาณอย่างนี้ environmental is rich in insect มี insect เยอะนะครับ carnivorous plant take advantage of this situation by turning to insect to meet nutrition need น่าจะเกี่ยวกับ nutrition need นะครับinstead of relying on poor soil for food แทนที่จะแบบอยู่ในสารอาหารที่แย่นะครับ they consume insects that inhabits or visit box น้องฟ้าใสหาข้อนี้เจอไหมค่ะข้อ3ใช่ไหมคะข้อไหนนะคะข้อ3หนูตอบ B เหมือนกันค่ะแล้วจากที่เราดูมาแล้วข้อ B ไม่ใช่แล้วอย่างนี้ลองหาใหม่ดูเขาบอกว่า a few highly specialized plant species have adapt มันต้องปรับตัวเนาะข้อนี้มันเป็นพวก plant ใช่ไหมมันต้องปรับตัวแล้วแหละ are able to survive เนี่ยมันสามารถอยู่ได้ไงปรับตัวใน condition นี้ of the box environment why soil
ินอะบ็อกซ์เมนูดิชั่นรีพัวคือธาตุอาหารน้อยแหละแล้วก็มีแมลงเยอะมีอินเสกเยอะดังนั้นมันก็เลย turn insects to meet nutrition needs ก็คือกินอะกินไอ้พวกนี้เองแทนที่จะต้องการสารอาหารในดินเยอะเลยตอบเป็น high level of water in soil นะครับมันมี soil อยู่ข้างบนใช่ไหมเมื่อกี้ตรงไหนแล้วนะเนี่ยมันมี soil อยู่เยอะแล้ว soil มันก็พัวแล้วมันก็เลยกินมันมีน้ำอยู่เยอะทำให้สารอาหารมันน้อยเนาะเป็นการตีความออกมาด้วยดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ A นะครับอาจจะงงหน่อยนะแต่ว่าต้องตีความนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราทำไม่ทันหรือทำไม่ชินข้อแบบเนี้ยเราก็เดาไปเลยก็ได้จะได้ไม่เสียเวลาแต่ว่าอยากจะให้ทำให้ทันเนาะอันนี้มันเป็นการตีความ high level of water in soil เขาบอกว่ามันขาดสารอาหารเยอะนะครับน้องลูกตาลตอบข้อ F ข้อ F บอกว่า the poor soils and acidity of the water น้องลูกตาลตอบเกือบถูกแล้วใช่ไหมน้องลูกตาล poor soil แต่ว่าเขาบอกว่าเป็น nutrition poor เนาะดังนั้น poor soil มันเป็น soil ที่อยู่ในน้ำเยอะทำให้ nutrition poor นะครับเกือบถูกแล้วเก่งๆมากเลยน้องลูกตาลอีกนิดนึงอีกนิดเดียวตีความอีกนิดเดียวข้อนี้ค่อนข้างยากนะครับเราเหลือกันอีกกี่เทคนิคบ้างนึงนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนึงวันนี้เรายังมีเทคนิค choosing matching choosing answer โอเคเดี๋ยวเราพักกัน5นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาตอนเราจะเล่นกันให้จบนะครับขอพักกัน5นาทีนะครับผมกลับมาตอน 21:30 แล้วเราจะมาให้จบเทคนิคทั้งหมดเลยเนาะวันนี้เราลองดูกันไปแล้วเราเห็นเทคนิคหลายตัวละโอเคครับเดี๋ยวกลับมา21:30ครับผมพักก่อนครับ
โอเคครับกลับมากันแล้วครับผมใกล้จะจบกันแล้วมาเรามาเล่นกันให้จบเหลือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกลับมากันแล้วใช่มั้ยครับเมื่อกี้ไปนานหน่อยนึงเพราะว่าตอนนี้มีคำสั่งพวกแต่งตั้งนายพลออกแล้วครับก็เลยไปนั่งดูคำสั่งของผู้บังคับบัญชาพี่ๆหลายๆคนก็ได้เลื่อนชั้นเป็นพลเอกพลโทกันเยอะแยะเลยนะครับมาเรามาดูกันต่อเรื่องมันไม่เกี่ยวกับที่เราเรียนกันนะครับอ่ะตอนนี้กลับมากันแล้วใช่มั้ยครับใครกลับมาแล้วพิมพ์หนึ่งมาหน่อยจะได้รู้กันว่าอยู่ด้วยกันไปแต่มาเรามาดูกันเรื่องต่อไปเป็น choosing heading นะครับผม choosing heading ก็จะมีโจทย์อย่างข้างล่างแบบเขาบอกว่า the following passage has four section A to D ใช่ไหม A B C D เนาะเห็นแล้วใช่ไหมนี่นะครับ A B C D นะครับมี4 paragraph choose the correct heading for each section from the list of heading write 1 ถึง 6 7นะครับ in the box of 1 to 4นะครับมันก็จะมีช้อยให้มา7ตัวแต่ว่าเนี่ยมันก็จะมีช้อยให้1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวแต่มีคำถามแค่4อันนี่คือ50 50นะครับผมอันนี้ก็จะค่อนข้างยากขึ้นมาอีกเรื่อยๆเลยเนาะอย่าเพิ่งตกใจเขาบอกเรามาดูทิปส์กันนิดนึงทิปส์เขาstrategy ก่อนเขาบอกว่า heading summarize นะครับ the main idea of paragraphก็คือพยายามหาเมนไอเดียของแต่ละย่อหน้าเนาะก็คือต้องทำหน้าที่คือต้อง read paragraph and determine ก็คือแปลความออกมาว่าอะไรคือเมนไอเดียของแต่ละอันแล้วก็ scan heading นะครับ heading ที่เราจะดู A B C D นะครับข้างล่างเรา A B C D นี่คือเราแปลความแล้วก็ดู heading ข้อ1ถึง8ข้างล่าง that similar in the meaning นะครับ the main ideas may be statesin the first or second sentence of paragraph มีไอเดียจะอยู่ในส่วนใหญ่มันจะอยู่ในคำใน sentence แรกแต่จะอยู่ใน sentence ที่2ก็ได้เนาะของ paragraph นั้นนะครับ cross outline heading as you use them เรามาฝึกกันนิดนึงก่อนเรามาดู passage 1อันนี้เราจะไม่อ่านกันแล้วเนาะเรามาดู passage 1กัน passage 1A นะครับมาเรามาดูกันนิดนึงเขาบอก although the Sonoran desert of the southwesternUSA, United States, and Northern Mexico is a desert. It does rain there. อันนี้เป็นใจความหลักหรือเปล่าอาจจะยังไม่ใช่เรามาดูประโยคที่2ใน sentence แรกในมาดู sentence ที่2ใน paragraph แรก In fact, for a desert, it is very wet with 3 to 16 inches of rain a year. ความหมายความว่าน่าจะอยู่ตรงนี้เป็นเดสเซอร์ทที่ชื่อว่าโซโนแรนนะครับทะเลทรายในเม็กซิกันแล้วก็อเมริกามีฝนตกด้วยนะเรามาอ่านนิดนึงขยายความแต่จริงๆมันอาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ได้นะครับ It is also one of the hotter deserts of North America. The average high temperatures is 86 degrees. Ultra temperatures can reach well over 100 degreesIn some southern areas, on the other hand, nighttime temperatures can fall to freezing in other parts of the desert. ก็คืออากาศแบบแตกต่างมากเลยแต่เขาพูดถึงจำนวนฝนเนาะในบรรทัดในประโยคที่หนึ่งที่สองนะครับคราวนี้เรามาดู list of heading ดูว่าพารากราฟแรกจะตอบว่าอะไรดีนะเดี๋ยวช่วยกันโหวตนะเดี๋ยวเราจะให้โหวตในช่องแชทกันนะครับโอเคกลับกันมาแล้วเนาะน้องลูกตาน้องนิกน้องคุณพลอยนะครับโอเคแล้วก็น้องฟ้าใสมาเมื่อกี้เราอ่านกันไปแล้ว paragraph A นะครับเราลองมาดูอันแรกเขาบอก what is a desert ใช่ไหมหรือว่า grocery store of the desert ไม่ใช่เนาะ animal of Sonoran desert ไม่ใช่สัตว์ a home of birds ก็ไม่ได้พูดถึงนก condition of Sonoran desert จะเป็นไปได้เนาะ condition คืออะไร the desert of North America ไม่น่าจะพูดนะเขาพูดแค่ตันเดียวSaguaro adaptation ไม่ได้พูดถึง fruit of the desert ลองตอบดูว่าตอบข้อไหนครับ1 2 3 4 5 6 7นะลองตอบดูพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยครับChoosing headline นะเรื่องนี้เป็น choosing headline พิมพ์กันมาแล้วใช่ไหมครับ
ดูซิตอบอะไรกันบ้างตอบข้อ5กันโอเคถูกต้องครับมันเป็น condition เป็น condition ของ dessert นะครับผมโอเคนะครับอันนี้เป็น condition ของ dessert ตอบถูกต้องกันหมดเลยนะครับมาเราทำไปด้วยกันเลยข้อต่อไปข้อ B เราลองอ่านแค่ประโยคแรกๆกันก่อนเนาะ The magnificent Sakura cactus cactus คือกระบองเพชรเนาะ which can grow as high as 50 feet tall live only in the Sonoran desert and then only in the indoors part of desert where conditions are right it's found only in elevations below 3500 feetas it cannot withstand freezing temperatures ลองดูข้อนี้ตอบอะไรดีเขาพูดถึงอะไรแคคตัสที่ชื่อว่าซากุโระแคคตัสเนาะซากุโระแคคตัสมันเขียนคร่าวๆตอบข้อนี้ได้ไหมลองพิมพ์มาหน่อยตอบข้อไหนดีครับข้อนี้ถ้าเป็นผมอ่านคร่าวๆนะผมจะตอบข้อ45677ไปเลยได้ไหมตอบอะไรกันครับข้อนี้ตอบข้อ7กันนะครับมันพูดถึง Sakura Adaptation มันเป็นการปรับตัวนะโอเคน้องนิกตอบถูกครับมาข้อ4 Cat Sakura provides shelter for a variety of desert birds เริ่มพูดถึงนกแล้ว Gila Woodpeckers and Great Flickers holder out hole in the sides ofThe cactus make their nest. เขาก็พูดถึงเนี่ย cactus sakura เนี่ย provide shelter ให้สำหรับนกอ่ะดูซิข้อไหนข้อไหนดีครับอันนี้ข้อไหนดีตอบข้อไหนดี A 1 ถึง 7ตอบข้อ4ได้ไหมข้อนี้ตอบข้อไหนดีครับน้องนิกตอบถูกครับข้อ4 A home for bird นะครับเป็นบ้านของนกเนาะโอเคข้อ D dog In addition to shelter the sakura is also a source of food for many animals น่าจะตอบได้แล้วมั้ง grocery store ไม่ใช่ animal sonoran desert home of bird condition desert sakura adaptation fruits of desert ดอกข้าวนะน่าจะเป็นข้อ8หรือเปล่าเดี๋ยวตอบอะไรกันครับข้อนี้เดี๋ยวอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะดูดีๆข้อ4อ่านนิดนึงแล้วกันข้อดีดอก Food for many animals When cactus reach 60 or 70 years old is finally ready to flowers its flower blooms for only a days and doingthat short time animal whoops take advantage long nose suck sweep nectar bee webs and butterflies all enjoy sweet meal from the flower later in their seasons the fruits and seeds provide nourishment for birds mice rats squirrels skunks and foxes just aboutAny animal can find something good to eat on Sakura cactus. ข้อนี้ตอบอะไรดีครับ น่าจะไม่ใช่ข้อ1 Grocery store ก็คือให้เป็นร้านช้อปปิ้งเป็นร้าน grocery แบบ convenience shop เนาะ Animal ไม่น่าใช่เอาโฮมตอบไปแล้ว Condition ตอบ In Sonoran desert ไม่ได้บอกถึง Desert อันนี้ไม่ได้บอกถึงadaptation ตอบไปแล้ว fruit of desert ตอนนี้มีข้อที่ตอบได้น่าจะเป็นข้อ2หรือข้อ8ลองเลือกมาดูครับตอบข้อไหนดีครับข้อ2หรือข้อ8ครับข้อนี้ตอบข้อ2นะครับเป็น grocery store of the desert นะต้นแคคตัสตัวเนี้ยเป็น grocery store ของ desert เราจะข้ามตัวนี้ไปเลยเนาะเราพอจะทำกันได้แล้วข้อนี้ถือว่าไม่ยากมาก matching information เนาะเขาจะมีให้ paragraphเหมือนกันแล้วก็ให้ matching information เทคนิคก็คือบอกว่า scheme เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หา keywords นะครับ
แล้วก็ choose synonyms นะครับเรามาดู tips กันเขาบอกว่า with สักครู่นะครับRich context of keywords หาคีย์เวิร์ดแล้วก็หา synonyms แล้วก็ paraphrases carefully นะมันจะมีการ paraphrase การ synonym แล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดที่เป็นหาคีย์เวิร์ด carefully make sure it contains the information you're looking for for some passages you may find more than one answer in any one paragraph if that's in case the redaction will say you may use any letter more than once อาจจะใช้ตัวอักษรนั้นซ้ำได้นะครับมันจะมี A B C D คราวนี้เขาถามว่า which paragraph contain the following information you may use any letter more than one ปกติมันจะ top down เนาะเราลองดูอ่ะแล้วเขาถามว่า reasons for opposition to bicycles เราก็ต้องมาหาว่า reason for opposition to bicycle คืออะไรแล้วเราเลือกมาตอบใน paragraph ไหนนะ A B 1 2 3 4 5 6มันจะตอบซ้ำกันได้นะครับเราลองมาดูกันอ่ะข้อแรกจะตอบข้อไหนดีmatching information นะครับอันนี้ใบให้ว่าน่าจะอยู่จะตอบเป็นข้อ C-CAT แต่ให้ลองหาดูหน่อยว่าใน C-CAT จะเลือกข้อความไหนดีที่จะเป็นตัวบอกว่า matching information มันถึงเป็น paragraph C-CAT reason for opposition to bicycles เขามีคำว่า however เห็นไหมครับ however เป็นหัวใจเลยเขาบอกว่าข้อดีทั้งหมดมีนู่นนี่นั่นเขาบอก however is its detractors even include those who support the need for alternative form of transportation the point out that not everyone can use a bicycle นี่คือ opposition เนาะที่ตรงกันข้าม is it not suitable for example for those with health issues and itS of use is independent on the weather as well as on the distances one must travel เนาะอันนี้เป็น opposition นะครับเราลองทำข้อ2กันข้อ2เขาบอก a comparison of bicycle with public transportation มันอยู่ที่ข้อ B boy ลองหาดูครับว่าทำไมถึงเป็น B boy เขาบอก comparison การเปรียบเทียบระหว่างจักรยานกับ public transportation อันนี้ตอนแรกเขาพูดถึง bicycles นะครับเป็นที่นิยม this form of transportation drawbacks มันพูดข้อดีข้อเสียกันdrawback มันก็คือคำว่า drawback นี่แหละมันก็คือเป็นการเปรียบเทียบและข้อดีข้อเสียนะครับนี่นะครับเป็นการเปรียบเทียบกันแล้วเนาะเป็นข้อ B boy นะครับผมมันต้องอ่านเนาะแล้วก็ค่อยๆหาจริงๆอ่ะเราก็ค่อยๆอ่านแล้วก็จริงๆเราค่อยๆอ่านทีละพารากราฟแล้วก็มาเปิดดูข้างล่างทีละอันฝึกจำก่อนก็ได้มันมีเทคนิคอีกอันนึงคืออ่ะเรากลับมาที่ทิปส์ใหม่อีกนิดนึง risk contactOf keywords, synonym, paraphrase carefully to make sure it contains information you are looking for. For some passage, you may find more than answers in one paragraph. เนาะก็ค่อยๆฝึกทำตัวนี้ดูมันไม่ได้ยากแต่ว่ามันต้องอ่าน
นะครับแล้วก็ใช้ความไวเข้ามาเป็นตัวหลักฝึกทำอันแรกแล้วก็ลองมาหาข้างล่างดูว่ามีอันไหนได้แล้วก็ตัด choice แต่ทางที่ดีถ้าเกิดเรามีความจำที่ดีแล้วก็ลองมาอ่านก่อน reasons หา keyword for opposition อ่ะ comparisons bicycle and public transport ใช่ไหม examples alternative transportation โอ้ยจำไว้ในหัว health benefits of bicycle right suggestions for futures economic advantages of bicycle แล้วเราก็มาเริ่มอ่านแล้วก็จำคีย์เวิร์ดพวกนั้นไว้แต่ประเด็นคือเราจำคีย์เวิร์ดไม่ได้นะครับต้องฝึกทำแบบนี้นะแล้วก็มาค่อยๆเติมนะครับข้อนี้ไม่ได้ยากมากนะครับ choosing answer from a list choose three letters A to F ก็จะมีเหมือนกันเป็นแบบ A B C D E F ใช่ไหมแล้วเขามีให้เลือกได้แค่3ข้อมันจะไม่ถูกหมดนะครับดังนั้นก็ต้องดูว่า it is important to read instruction carefully instruction ก็บอกว่าให้เลือกได้3ตัว pay attention to keyword in direction line ครับ direction line คือข้างบนนะครับ after you scan choose the answer that you remember then go back to look for the others สแกนก่อนนะแล้วก็ choose answer that you remember นะครับให้เลือกอันที่จำได้แล้วก็ go back and scan ตัวอื่นต่ออย่างแบบสมมุติอ่ะอันแรก กลับไปอ่าน direction ใหม่อีกรอบถ้าบอก choose three letter A to F ก็คือเขียนตัว A ถึงตัว F ได้แค่3ตัวเท่านั้นคือ3คำตอบ A B ข้อ1ข้อ2ข้อ3 write correct letters in the box 1 2 3นะครับ insert answer sheets แล้วก็Which of the following facts about mentioned in the text? นะครับ อันแรกเขาบอก hummingbirds camouflage their nest with richens หาคีย์เวิร์ดจำไว้นะ Mexican jays eat hummingbird eggs Around 100 of hummingbird nests that are close to hawk nests Hummingbird's nest usually contain two eggsพยายามดูคีย์เวิร์ดตรงนี้แล้วก็มาอ่านเรื่องนะครับมาอ่านเรื่องใน passage ที่1ดังนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกก็จะมีแค่3ตัวเท่านั้นก็จะมีเป็นข้อ B ข้อ C แล้วก็ข้อ F นะครับอันนี้เราไปฝึกทำดูเนาะอันนี้เราไปฝึกทำดูที่บ้านนะครับผมแล้วก็เทคนิคต่อมาเป็น classifying informationDirection เขาบอกว่า classifying the following statement as applying to นะครับก็จะมี A topic 1ที่เขาบอกเราดู instruction for example marat topic 2เป็นข้อ B นะครับ for example black duck ก็จะมีเป็น paragraph ให้อีก write correct letter A or B นะครับเป็น topic 1 or topic 2นะครับผมในการที่จะตอบคำถามใน box 1 ถึง 5นะนั่นจะเป็นข้อ1 2 3 4 5มันจะมี2ตัวอย่างด้วยกันมันจะมี2ตัวในเรื่องก็คือเป็นมาราดหรือว่าแบล็ก dark ดังนั้นเราต้องอ่านอันนี้จริงๆข้อนี้ค่อนข้างที่จะช่วยแล้วแหละมันค่อนข้างที่จะอ่านนิดเดียวแล้วก็ตอบได้ทั้งหมด5ข้อเลยทีเดียวดังนั้นต้องพยายามอ่านแล้วก็แยกออกมาว่าอันไหนคือมาราดอันไหนคือแบล็ก dark แล้วก็ตอบ A หรือ B เนาะใน5ข้อนี้นะครับนะอันนี้ก็ไม่น่าจะยากมากแต่ว่าต้องฝึกอ่านให้ชินนะครับผมก็จะมี practice test ตรงนี้อยู่ต่อมาเป็น completing note summaries นี้เราจะให้จบเรื่องนี้กันไปเลยเนาะจะได้แบบจบกันไปนะครับใกล้จะจบแล้วอีกนิดเดียว completing note summaries ก็คือคำสั่งก็คือจะบอกว่าให้ complete the summary using the list of words A to I นะครับ below write the correct letter in the box 1 to 4หมายความว่ามีคำตอบได้แค่4ข้อเท่านั้น examples to complete the summary below choose no more thanthree words ห้ามเกิน3นะครับก็ให้ใส่คำตอบไปในข้อ1ถึง4 strategy เขาบอกว่า look for what is missing in the notes and summaries first look for the words ให้หา words ก่อน that are given ที่ให้ไว้แล้วก็ scan passage ใช้การสแกนอีกแล้วนะครับ the missing word will be nearly this word ก็คือหา word ใกล้ๆ why only number of words suggest in direction ก็คือห้ามเกิน3คำอ่ะ
อย่างตัวอย่างพารากราฟที่1ก็จะมีพารากราฟมาให้เนาะแล้วก็มี summary A ถึง H มาให้นะครับแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการแบบสรุปมาแล้วเอาตัวเนี้ยมาเติมแต่ว่าเราต้องอ่านข้างบนก่อนคร่าวๆแล้วก็ค่อยมาสแกนทิปอีกรอบนึงเขาบอก write only number suggest ก็คือเป็นฝึกหาคำนะครับเอาคำที่พลาดมาเติมนะครับแล้วก็ดูเหมือนกับเป็นการฝึกคำมันต้องมีการแบบ synonyms หรือว่าการเปลี่ยนคำบางครั้งนะครับเนาะอันนี้ไม่ยากมากเป็นการฝึกเล่นเกม completing table and flow chart เนาะก็มีคำสั่งเหมือนกันว่า no more than two words เนาะก็ดูให้ดีๆแล้วก็นำมาตอบในข้อ1ถึง4นะครับ tips ก็คือ write only number of words suggest ก็คือห้ามเขียนเกินนั้นนะวิธีทำก็คล้ายๆกันเลยก็อ่านข้างบนก็เอาคำข้างบนมาเติมในข้างล่างว่า1 2 3 4คืออะไรอันนี้ต้องค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ต้องดูชัดเจนว่าห้ามเกิน3คำต้องฝึกทำนะครับผมอันนี้ต้องเป็นการฝึกทำมันก็จะมีรูปแบบเติม table แล้วก็เติมแบบ diagram แบบเป็น flow chart ลงมาแบบนี้นะ multiple choice ก็คือให้ข้อ a b c d ในแต่ละอันเนาะเนี่ยเห็นไหมข้างล่างจะเป็น a b c d ดังนั้นเราลองอ่านตรงนี้ก่อน how do dog help children learn to read แล้วก็ลองหาพอเจอปุ๊บแล้วก็เริ่มตอบมันจะ top down อยู่แล้วข้อ2 what kind of dog make good therapist dog เนาะก็จะได้2ข้อดังนั้นต้องรีบหาแบบใช้การสแกนทิปเขาบอกว่าread questions and try to guess an answer ลองอ่านคำถามก่อนแล้วก็ลองเดาดูซิลองเดาดูก่อนพอเดาเสร็จปุ๊บให้ลองมาสแกนดูคีย์เวิร์ดที่ให้ว่าได้หรือเปล่า do they match your guess ถ้าเกิดตรงก็ตอบเลย the answer to the questions are sequenced มันจะเรียงตอบกันจาก top down เหมือนที่บอกไม่ต้องไปแบบสลับไปสลับมานะ the answer to the first question is the first part of the passage นะครับก็คือมันจะเรียงกันอยู่แล้วนะครับผมโอเควันนี้เราก็จบกันไปแล้วในทริปการ reading เนาะที่เหลือก็คือเป็นการฝึกทำนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะให้การบ้านเพิ่มเติมไปนะครับผมอาจจะเร็วไปหน่อยหลังๆแต่ว่าหลังๆเราได้ทริปจากอันแรกๆมาแล้วมันไม่น่าจะยากมากแล้วการบ้านเดี๋ยวผมจะปัก assignment ไว้แล้วก็ใครที่ไม่เคยทำลองไปทำนะไม่งั้นเดี๋ยวจะทำไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมปัก assignment ไว้ให้วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มานั่งไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวปักการบ้านไว้ให้นะครับผมโอเคเจอกันครั้งหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากครับไปนอนกันได้แล้วครับสวัสดีครับ